นี้บทบาทการแสดงที่สำคัญจากพระเอกผู้นำทีมงานการแสดงพระเอกใช้เป็นนางสินทองเงินล้านพระเอกจากสถาบันบัณฑิตเพื่อสินกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพระเอกแห่งเมืองแผ่นดินทองผู้เอกพระนารายณ์เสียงปรบมือต้อนรับพระเอกหวานใจน้องนายเฉลิมเกียรติสักครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับกราบพระว่าใช้ท่านผู้ชมผู้ชมการแสดงขอบคุณในท้องเรื่องรับชมการแสดงครับขาตลกฝ่ายชายครับน้องพัตเตอร์ขาตลกมดเงินเมืองสี่แควและชมผลงานการแสดงภาพผิดทางครับอะไรเป็นข้อขอใจความสำคัญในท้องเรื่องทีมงานการแสดงผู้ถือหัวใจได้เชิญเกียรติน้องนำเสนอให้เจียวเจ้าไปหมดฝากไว้ด้วยเชื่อกระเชียร์เชื่อกระชองครับกับพระเอกน้องไนท์เฉลิมเกียรติรับรองว่าค่ำคืนนี้สนุกสนานเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนครับโหดมันหาเศร้าหลายอารมณ์ครบรถขณะนี้น้องไนท์เฉลิมเกียรติกำลังไล่ลำรอรางวัลอยู่เขาถือคติไว้ว่าดุดันไม่เกรงใจใครต้องน้องไนท์เฉลิมเกียรติมึงพูดธรรมดาก็ได้ไหมมึงไม่ทันสมัยหรอกมึงไม่ค่อยได้เล่นติ๊กต็อกขอบคุณระบวกด้วยนะครับทีมเสียงดังสู้กับเราขอบคุณนะครับน่าจะจัดสักสองวันนะวัดเนี่ยคนละวันเยอะI'm not afraid.
ให้ทุกท่านมีสุขหมดทุกข์หมดโศกให้ผู้ชมขอบพระคุณมากครับผม20ก็ให้ได้เอาแล้วเอาแล้วเดินเป็น1คนแล้วเหลือพี่แล้วความหวังความหวังของตลกขอบพระคุณมากครับมึงก็ไม่กดดันเขาอ้าวนี่นี่ใครรับของใครทั้งหมดอ่ะน้องมดด้วยเอาแล้วมดได้แล้วขอบคุณมากครับเหลือน้องไซแล้วต้องไปพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตอร์อ่ะน้องคอมเตอร์มาอีกแล้วเอาแล้วจับกูเนี่ยนั่งดูตาปิดๆเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับโอ้โหเสียงมันกระชอนดีใจน้องจากหลายสถานที่อันนี้ก็จากทับทันอุทัยธานีทับมาไกลอ่ะเขาชอบลิเกจริงหรือเปล่าไม่ได้หลวงพ่อทำไมอ่ะถ้าชอบลิเกจริงไม่น่าหาลำวงมาแล้วรบกวนใครเดินไปบอกกรรมการวัดบอกว่าให้ดนตรีเบานิดนึงได้ไหมครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยลิเกเสียงสดอันนี้ยังบอกพี่แมนได้ไหมครับว่าให้เบานิดก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับวันนี้นะครับเป็นงานประจำปีวัดโพธิ์ดานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับหรือว่าเป็นวันครบรอบมรณภาพหลวงพ่อพระครูโพธาภิวัตรครับหรือว่าหลวงพ่อกอจันทวันโนนะครับแล้วก็อดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูสังขารัตน์นะครับหรือว่าหลวงพ่อยุ้ยนะครับซึ่งเป็นญาติของไนท์เอเป็นลุงของไนท์นะครับวันนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนี้ที่รักษาแกนแทนอยู่ก็คือหลวงพ่อพระมหาพิพัฒน์รัตนโดนะครับรักษาการแทนอยู่วัดนัทโพลังกาแห่งนี้นะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณทุกฝ่ายทุกภาคเลยนะครับที่ได้มาทำการแสดงวันนี้ที่สำคัญเลยขอบคุณคุณป้าสำเนียงพันธิตครับเป็นป้าแท้ๆของไนเองนะครับวันนี้นะครับร่วมด้วยทำบุญกับทางวัดพลังกานะครับให้ทีมงานไนท์ลิเกลูกลิเกหลานกลับมาทำการแสดงณที่แห่งนี้ครับก็ขอบคุณนะครับแม่ครัวครับผมกับข้าวอาหารกับปลาเป็นไงดูแลดีเป็นไงบ้างพี่บอกกับข้าวเยอะไปเป็นผัดกะเพราแกงเขียวหวานขนมจีนเป็นไงแกงเขียวหวานไว้ผมกินหรือยังยังไม่ได้กินเลยพี่กินแล้วเหรอปีแล้วนี่บอกเลยนะอย่าไปติดเชียวแกงเขียวหวานที่นี่อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงๆแต่ครั้งหน้าขออย่างเดียวนะแม่ขออะไรพี่เบามะเขือนะเพิ่มหมูไว้หน่อยหมูอะไรล่ะที่ผายมันแดกไว้จริงลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาน่ะมะเขือลอยเต็มเลยอ่ะขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับห้างทองแม่กิมลีทองดีเปอร์เซ็นต์เอ็นครับจังหวัดสิงห์บุรีนะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับทีมเซ็กฮวดเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักในทีมงานของน้องไนท์นะครับวันนี้ขอบคุณ FC นะครับขอบคุณนะครับแม่พี่ๆนะครับที่ติดตามมาเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่สาวนะครับวันนี้นะครับรับว่ารับชมในท้องเรื่องจนถึงจับสุดท้ายรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับหรือว่าจะชมจากทางไลฟ์สดน้องต่างสตูดิโอนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอในสิ่งดีๆที่สิ่งใดสมความปรารถนามีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยรวยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับบางท่านแม่ๆว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่ใช่แค่แม่ครับหนูก็ฟังไม่รู้ลิเกก็ไม่รู้เรื่องถ้าเขาไม่เบาเสียงกูจะไปรำวงแล้วนะนะครับชมกันเพื่อความบันเทิงยังพอได้อยู่ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าแบ่งๆกันเล่นแบ่งๆกันชมเพราะทางนู้นเขาก็เต็มที่ของเขาทางเราก็เต็มที่ของเราศิลปินด้วยกันนะครับเพื่อเพื่อการแข่งกันไม่เกินหรอกไม่เกินเดี๋ยวก็โดนแล้วไม่เกินเที่ยงคืนเลิกใช่ไหมเดี๋ยวกูจะจ้างเด็กเวทีเนี่ยไปต่อยกันหน้าเราผมเดี๋ยวก็ไม่ต่อยม
แล้วที่ปีงานประจำปีของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลำวงฝั่งนี้จะเป็นลิเกนะครับก็ถือซะว่าดูใครดูมันชอบสิ่งไหนดูสิ่งนั้นนะครับรับรองว่าวันนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับในท้องเรื่องใหม่ๆของคณะของเรานะครับแล้วก็เรื่องอะไรพี่เรื่องใหม่เรื่องใหม่เอาวันนี้เรื่องใหม่เรื่องใหม่เฮ้ยเป็นไงบ้างวะเพื่อนชีวิตของฉันมัคยอเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมาร่ำเรียนอยู่สิบสำนักดาบพระราชพงศ์ชีวิตมึงเนี่ยจะวะเอ๊ะให้กูรำคาญใจคนไม่ต้องเอาหูไปอยู่ตรงโน้นแล้วอยู่ตรงนี้มันได้ยินเองขอมอนิเตอร์ดังๆเฮ้ยเพื่อนชีวิตของเรามันต้องสู้นะถ้ามึงไม่สู้อะชีวิตของมึงจะอยู่ยังไงฮะกูจะบอกให้คนเราในร่างกายมันต้องเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อนก็เข้าใจเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยแม่ส่งฉันมาร่ำเรียนอยู่ศึกสำนักดาบจนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา20ปีแล้วตอนนี้20ปีสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ตั้งใจจะกราบราครูแล้วเพื่อนของเราอีก 3-4 คนมังโปแล้วก็ปลาเพียวโอ้โหป่านนี้เป็นยังไงบ้างวะพูดถึงมังโปแล้วโอ้โหก็โชคโชคมากสมกับที่เป็นอาจจะเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ว่ามีคนนึงลูกสาวท่านราชครูท่านราชครูเคยบอกว่าชื่อกันที่มาบอกว่ากินบนเรือนอย่าขี้รถบนหลังคากันที่คันเลยจำไว้นะคำของครูสำคัญมากเราเรียนศึกสำนักดาบมาด้วยกันเนี่ยแต่ฉันก็หวั่นใจเหมือนกันบทบาทการแสดงจากน้องแป้งศิลปากรครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบกับขอบคุณนะคะน้องแม่ศิลปากรนะฮะได้เลยแม่ขอบคุณนะครับแม่ดีๆนะเดี๋ยวแบงค์หูหายแม่โอ้ยลงไปแจกไม้แป๊บเดียวเองเว้ยรางวัลดีเลยอ่ะเป็นไงบุญกุศลเห็นทั้งตาเลยขอบคุณมากค่ะรางวัลก่อนขอบคุณมากขอบคุณแม่ด้วยนะฮะขอบคุณมากแม่แม่บอกคนดูแม่ที่ให้ไปสักร้อยไม่มีมึงเลยที่แม่เขาไม่คิดว่าเป็นลิเกเนี่ยเขาคิดมึงประเทศมหาชาติหรือเปล่าไอ้คุณจะไปแต่งตัวมึงไปหันดอนแล้วไงลิงควานผมมาพูดว่าการมหาชาติแต่งตัวเนี่ยเมื่อกี้นี้ลงไปเรียอะไรเป็นยังไงบ้างเขาเรียอะไรทุกร้านเขามาให้กันทุกร้านมีอยู่ร้านนึงเขาไม่ยอมให้เขาพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้สักทีทำไมวะก็ร้านหนูมันมีอยู่ร้านนึงมันไม่ยอมให้หนูเขาไม่อิสลามเขาไม่ยอมเวียนขอโทษที่ลำวงมันดังไปหน่อยขอโทษขอโทษใครเนี่ยพี่ยอนอยู่หรือเปล่าเสียงที่คุณเคยมาอีกแล้วพี่ยอนจ้าไปต้อนรับแล้วก็บอกเลยว่าฉันไม่อยู่นะพี่ยอนพี่ยอนเอาไปต้อนรับเองกับพี่ว่าฉันนี่นะมีความรักพอมีความรักเนี่ยฉันก็อยากจะบอกว่า
โอ้โหมึงใช้มือด้วยโอ้ยังมึงต้องเจอฝ่ามือเหรอหันกูเดี๋ยวลูกไอ้แป้งอะไรมึงเป็นอะไรไอ้มึงเงียบๆทำไมเออน่ะหนูลูกหนูเลือกดีๆหน่อยได้ลูกนะเอาพี่เอกดีกว่าลูกโจ๊กมันไม่มีอะไรที่กินเห็นตัวมันในแห้งเหี่ยวจะตายเอาพี่ไนท์ดีกว่าลูกน้องทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยลูกใจเย็นใจเย็นไม่เป็นเรื่องที่ใหญ่ทั้งยาวทำไมแปลว่ามึงคุยกับใครแล้วฉันคุยกับน้องฉันมึงมีน้องมาด้วยเหรอไม่หรอกค่ะโอ้มึงมีน้องมาด้วยแล้วมึงไม่ใช่ลูกคนเดียวไม่ใช่ลูกคนเดียวค่ะเอางี้มึงมาหาใครนะกูไม่รู้แต่มึงมีความรักใช่ไหมใช่โอ๊ยไม่ต้องกลัวกูนี่เป็นพวกสื่อให้ได้เลยอะไรของมึงไม่ต้องกลัวความรักสมหวังนะถ้ามึงให้กูเป็นพวกสื่อมันได้แน่เลยอะไรของมึงเนี่ยแป๊บนึงกูคุยชนะแป๊บนึงไอ้หนูเอ้ยคุยเฮ้ยอะไรวะนี่มันนางตอแหลลูกไม่เอานู่นอย่างเราต้องเอานายเฉลิมเกียรติลูกเอ้ยอ้วนหน้าพี่เองแล้วมึงยังเอาได้เลยได้แล้วของกูเอาเหรอไม่เป็นไรลูกเราเอาไอ้ไบค์แทนก็ได้ลูกเฮ้ยจะบ้าลูกลายอย่างกูเวทมึงเหรอเออไอ้อีแป้งมันตอแหลไม่เอาลูกไม่เอาไปเอาแล้วนางเอกนู่นถ้าเป็นพูดที่กูบอกให้นะว่าถ้าผู้ชายทั้งโลกมีแค่มึงคนเดียวนะกูยอมปีนขึ้นคานลุ้นขึ้นลุ้นลงลุ้นขึ้นลุ้นลงมันไปเยอะโอ้ยแป้งมึงพูดงี้มึงดูถูกกูให้มึงฟังกูนะของตอให้ทั้งโลกนี้เหลือมึงผู้หญิงคนเดียวนะมึงก็ไม่เอากูเอาสิคุณต้องปฏิเสธลูกปฏิเสธให้เดี๋ยวใครเอาใครใครนั่นเขาให้แป้งให้มันนะมึงคุยกับใครอ่ะคุยกับน้องชายน้องชายเหรอชื่ออะไรอ่ะคุยเออเฮ้ยมีอะไรได้เห็นโอ้ยคุยกันตั้งนานคุณละอะไรว่าไงจ๊ะไหมนะมึงไอ้ที่ป่ายกูเขินกูอ่ะมึงขายอะไรมึงขายย้อนขึ้นอย่างนี้แล้วมาขายผมเหรอขายผมอะไรมึงผมประชันอย่างนี้ไงไอ้บ้ามาทำไมมีธุระอะไรเอ้าต้องมีธุระสิมีอะไรที่ฉันมาเนี่ยฉันมาหาพี่มังคยอมาหาไอ้มังคยอใช่จริงเหรอพี่มังคยอคืออยากจะบอกกับพี่มังคยอว่าผมเท่ากันดีอ่ะชอบพี่มังคยอมากผมเท่ากันดีชมมังคยอยโอ้ยยิ้มโอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะจุกดีพี่อ่ะพี่เอาตูดมากระแทกตีหนูทำไมตูดไปมันโดนตะปอมอ่ะอีหนูจะไปหามังคยอเหรอใช่ค่ะตอนนี้มังคยอเขาไปหาไม่ได้มันติดหนังแขกอยู่ข้างในหมายถึงว่ารูมีปานก็ไม่มีชื่อมึงอะรูมีปานอ๋อเออแล้วเดี๋ยวมาตามหาพระเอกมีชื่อชื่ออะไรลายเยกคณาโอ้โหชื่อเนาะเรายกหนังแขกมาเลยเรื่องนึงเอาเรื่องนึงเลยเธอเต้นได้ไปหาให้มาขยอสัญญาI'm not afraid to die.
ลมใส่เอเตอร์นะไม่ไงพอดีรู้จมูกเลยอะไรเนี่ยฉันบอกให้บอกว่าฉันไม่อยู่ไงเฮ้ยไม่ยอมไงก็มันมาหาเองมันมาหาทุกวันเองไม่เบื่อมันเป็นไงวะไอ้มาขยอเองก็บอกมันไปว่ายังไงผมเท่ากระดิ่งมาหาจ้าผมมึงเปลี่ยนชื่อมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยเข้ามาหาถึงซึ่งสำนักดาบเลยเดี๋ยวถ้าพ่อครูเห็นเนี่ยพ่อครูจะว่าเอานะมันต้องมีสิพี่คือว่าที่ฉันมาหาพี่วันนี้เนี่ยนะฉันน่ะอยากจะบอกกับพี่ว่าฉันเนี่ยนะแบบบางทีมันก็เหนื่อยอะเนาะมันก็อยากมาหากำลังใจแบบอยากเจอกำลังใจทุกวันทำไมอะอะไรของมึงเนี่ยมึงรังเกียจกูจังเลยแม่พี่จ๋าฉันบอกพี่ตรงๆเลยนะว่าที่ฉันโหงเท่ากันอย่างนี้เนี่ยมาหาพี่เพราะว่าฉันน่ะรักพี่อยากให้พี่เป็นผัวจ้ะโหพี่ว่ามันไม่ควรนะผมเพราะสีห้องหัวใจพี่ไม่ได้รักเจ้าและสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยอยู่สื่อสำนักดาบเดียวกันถ้าพ่อครูรู้เนี่ยพ่อครูจะว่ากลับไปเถอะอย่าทำแบบนี้เลยไม่ได้ฉันกลับไม่ได้หรอกพี่กูไม่ร้องเพลงได้ป่ะร้องเพลงนู้นอ่ะมึงไม่ต้องปรึกษาห้างดิมึงอะไรมีอะไรบอกว่ากูไม่ร้องเพลงตั้งแต่เช้าแล้วจะไม่ได้กินนะมีอะไรกูบอกว่ากูไม่ร้องเพลงได้ไหมจะร้องอะไรจะทำอะไรไม่ต้องร้องเลยเดี๋ยวให้วงนู้นร้องแล้วกูเต้นอ๋ออย่างนี้ได้เหรอเพราะแสดงว่าเออโอเควอร์มเสียงตัวเองด้วยงั้นดีเลยเอ้าไม่ต้องร้องแต่เต้นอาศัยเขาเต้นไม่เป็นไรร้องเลยของเราสองเราเออมึงน่าจะห้ามมึงน้องเอาดิเอาดิเอาอย่างไรก็เอาแล้วแต่มึงเลยตอนนี้กูมูยิงตัวเองอยู่ไอ้กูแยกกันเธอสิพี่รับรองของแบบนี้เลยของพี่ก็อย่าเพลงของเราโห
กเลยจบงานนี้กูเสียงแห้งอยู่เดิมไองานเงียบๆก็ไม่หาเข้ามาหางานออกฟูเอาจะเต็มเซลแจกลิเกถ้ากูว่าจ้างให้ก็ไม่แจกเขาไม่ถามอะไรหรอยังไงต่อดีถ้าแดดนึกเพลงไม่ออกเวนกูว่าจะมึงเอา300คืนเขาไปเถอะแล้วขอโทษเขาอ่ะเชื่อมสิไม่เราก็ต้องมีบ้างเนาะคนเราเวลาเล่นเกมมันต้องมีสติมีสมาธิแต่ว่าเออมันมีเพลงทะนุมันมีนึกไม่ออกเข้าใจครับเข้าใจครับมีสิ่งรบกวนไม่เป็นไรรอจริงนะอ้าวเคยเขาจะได้หรอแม่เพลงใหม่ป่ะพี่จำคำใช่ไหมนะเมื่อไหร่ที่พี่มีความรักแล้วค่ะ
ขอให้ความรักของพี่มาแตกสลายเป็นหน้ากันขอโทษผมทำไมผมพูดอย่างนั้นสิ้นลงเจ้ามังกรยองเจ้าตุ้งตงสู่สนามดาบเพื่อไปฟ้องดาบกับเพื่อนเพื่อน